สวัสดีครับก็มาเจอกันอีกแล้วนะครับในรอบ2ปีด้วยกันที่เราไม่ได้เจอกันนานชิปหายเลยนะครับตลอด2ปีที่ผ่านมานี้ตอนนั้น2ปีก่อนผมยังมีอยู่2 0 0พันทับครับแต่ตอนนี้ผมไปฟาร์มเก็บเลเวลมาเรียบร้อยแล้วพร้อมกับข้อมูลที่มั่วเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนแล้ววันนี้นะครับเราก็จะมาตอนตอนแรกจะทําคลิปพูดคุยหลังดูนะแต่ประเด็นก็คือว่าผมยังไม่ได้ดูตอนแรกครับเนื่องจากช่วงนั้นติดธุระพอดีนะเพราะแล้วก็เพิ่งได้ดูจบไปนะครับจะทําคลิปพูดคุยหลังดูก็กลัวแบบมันช้าไปเสียแล้ว้วพรราาะะะฉนนันผมจมจทํออไแปลกใหนะ่คื เปรียบเทียบนิยายกับทางซีรีส์นั่นเองครับผมว่ามันันแตกต่างกันอย่างไรซึ่งหลายคนก็อาจจะรู้หรือหลายคนก็อาจจะไม่รู้เลยนั่นเองครับผมอย่างแรกเลยครับตาที่บอกไปก็คือว่า House of the Dragon นี่มันจัดแปลงมาจากหนังสือ Fire and Blood นั่นเองครับผมและหนังสือ Fire and Blood นี่มันออกแนวเป็นเรื่องเล่าที่เขียนนะครับเพราะฉะนั้นก็มันต้องมีบางจุดที่มันเปลี่ยนแปลงไปด้วยอาจจะไม่ใช่ตั้งใจที่จะเปลี่ยนหรืออาจจะเป็นเพราะเปลี่ยนเพราะความถนัดของนักแสดงหรือเป็นข้อกฎหมายอะไรต่างๆก็ว่าไปแล้ววันนี้เราจะมาดูซิว่ามันนั้นเป็นอย่างไร นะครับก็คือฉากที่ทางเจสิลิสเวลเลียนคุยกับทางเครเกนสตาร์นะซึ่งฉากนี้ครับมันนั้นจะมีการกล่าวถึงกษัตริย์เจแฮลิสกับทางราชนีอาริซานนั่นเองครับผมที่เคยมาเหยียบผากำแพงมาแล้วครั้งหนึ่งซึ่งตอนนั้นนี่คนที่เป็นผู้นำตระกูลสตาร์นะครับก็คืออาราริกสตาร์ไม่ใช่ทางลิคอนสตาร์แต่อย่างใดนะซึ่งหลังจากนั้นทั้งสองคนก็ยังคุยกันอีกครับว่ามัางกรของเจแฮลิสน่ะไม่เคยบินข้ามผากำแพงแท้จริงแล้วนะครับมับงกรที่ไม่เคยบินข้ามผากำแพงนี่ก็คือ, Wing, คคอ,คอัออนรน์งค่ีนนนนนะากห้้พ ม่ <ET. S 2> เคยพยายามที่จะบินข้ามผากำแพงเลยนะครับเนื่องจากว่าในตอนนั้นนี่ทาง King Landing มีปัญหานะครับทางกษัตร Je ิย์เจเฮลิสจึงได้ไปทําการไกรเกลีย่ยนั่นเองครับผมเพราะฉะน,นั้นแล้วก็เราก็จะไม่รู้แน่ชัดนะครับว่ามังกรเวอร์มิทอน,นนั้นนะมันกล้าที่จะบินข้ามผากำแพงไปหรือเปล่าฉากต่อมานะครับก็คือฉากที่เรนีร่านะครับไปที่สตอร์มแลนด์เพื่อค้นหาศพลุกนั่นเองซึ่งฉากนี้ไม่มีนะครับซึ่งในหนังสือน,นะครับก็ยังบรรยายอีกว่าในศพของมังกรอารัล็กซ์ของทางลูเซริสนี่ครับมันนั้ไกค่ อโต้นะครับไม่เคยยกย้องการกระทำของเอมอนเลยหลังจากที่เอมอนนั้นได้ทำการสังหารลูเซอร์ลิสแล้วออโต้ Auto นั้นได้กล่าวไว้เลยว่านี่เป็นการทำลายความเป็นไปได้ทั้งหมดที่จะเจรจายอย่างสันติในฉากต,ตอนวันที่เป็นการแก้ไขนะครับก็คือฉากของทางหลอดคอริสที่ได้พูดคุยกับทางอารินนั่นเองลูกเรือของเขาซึ่งในหนังสือนะครับได้บรรยายว่าทางอารินนั้นไม่ได้ทำงานให้แก่กองเรือของเวลาริเอนของหลอดคอริสแต่อย่างใดแต่เขานั้นได้ทำงานค้าขายฟันเฟืองนั่นเองซึ่งในหนังสือก็ไม่ได้บรรยายนะครับว่าอารต,าต์ตตค ที่ได้กับทั้ง2ราชินีซึ่งในหนังสือนะครับจะไม่มีการเอ่ยถึงความสัมพันธ์ระหว่างเซอร์คริสตันโคกับราชินีอลิเซนแต่อย่างใด ต่อมาครับก็จะไปฉากของฮิวส์แฮมเมอร์ครับที่เขานั้นได้มาเจราจากับทางกษัตริย์เอกอนที่2นั่นเองซึ่งอันที่จริงนะครับฮิวส์แฮมเมอร์นี่ไม่ได้อยู่ในคิงแลนดิ้นะครับเขาอยู่ที่ดรา้อนสโตนอีกกรณีหนึ่งครับก็คือกรณีที่ลูกแกะของตระกูลสต็อกเวิร์ดได้ถูกทางการยึดไปในหนังสือนั้นไม่มีคำกล่าวเรื่องนี้แต่อย่างใดซึ่งในฉากต่อมาครับเราก็จะมีฉากที่หลอดลาลิสตองตัวเสียมอีกคนหนึ่งนะครับยั่วยุให้ทางกษัตริย์เอกอนที่สองนั้นพยายามที่จะถอดออตโรราานนต หน้านี้ครับทางเจ้าชายเดมอนทาแกเรียนนั้นได้ไปทําการซื้อตัวมานั่นเองแล้วเราก็จะเห็นว่าเขานันยังอยู่หน่วยราชองครักษ์ยามค่ําคืนอยู่นะแต่ว่าอันที่จริงแล้วนะครับในหนังสือนะเขาได,ได้ถูกไล่ออกไปไปที่เรียบร้อยแล้วเนื่องจากไปทาการทุบตีโสเพนีทําให้เขานะครับมีความอาฆาตแค้น็นการส่วนตัวกับตระกูลไฮทาวเวอร์นั่นเองวนคนจบหนูชีตนะครับเขานะครับไม่ได้มีแรงจูงใจในการดําเนินการลอกสังหารในครั้งนี้เนื่องจากว่าต้องหาเงินไปชําระหนี้พนันของเขาแต่อย่างไรนะไอ้ก,กรณีหนึ่งนะครับคนที่ทําการจ้างบลัดแอนชีตนททางรีนนั่่เอ ซาลีครับก็ได้ถูกเดมอนนั้นววายวนมาอีกทีนะโดยส่วนเรื่องต่อมาครับก็คือว่า กษัตริย์เอก็ก,กับทางเฮเลนานี่มีลูกชาย2คนนะครับมีลูกสาว1คนซึ่งทางลูกชายคนที่2น,นะครับก็คือเมเลอร์นี่ได้อยู่ในเหตุการณ์การลอบสังหารเจเฮลิสพี่ชายของตัวเองด้วยนะซึ่งคนที่อยู่ในเหตุการณ์ครับก็มีทั้งเจเฮราเฮเลนาแล้วก็อาทางอาริเซนด้วยแต่ทางบัตและชีสนะครับได้ทำการปิดปากอาริเซนเพร้อมกับจับลูกๆของเฮเลนาาไว้เป็นตัวประกันซึ่งก็บังคับให้เฮเลนานั้นเลื่อนลูกชายที่จะถูกฆ่านั่นเองซึ่งในขณะที่เฮเลนากำลังลังเลนี่ครับผมบัตนะครับอาจจะเบื่อเขาเลยเตรียม โดยเหตุผลว่าทางเมเลอร์นั้นยังเด็กเกินกว่าที่จะเข้าใจเรื่องนี้ชีตนะครับจะได้ทาการย่อเยยเมเลอร์ว่าแม่นั้นอยากให้เขานั้นตายก่อนที่ชีตนะครับจะส่งยิ้มให้กับทางบัตแล้วก็ดําเนินการตัดศรีรษะของเจเฮลิสลูกชายของเฮเลนาและเอโอนไปซึ่งการตัดศรีรษะของเจเฮลิสลูกชายของเอโกนดิสสนี่ครับมันจะเป็นการตัดด้วยดาบเดียวนั่นเองไม่ได้ใช้มีดแล้วค่อยๆแล่หัวอ,ออกมาแต่อย่างใดนะ จากนั้นเองครับผมทั้งบัตแอนชีก็ได้จากไปพร้อมกับหัวของทางเจเฮลิสซึ่งในขณนะนั้นเองทางเฮเลน่านะครับได้ทําการกรีดร้อออกมานะและไม่ได้อุ้มทางเจเฮล่าไปหาทางอลิเซนแต่อย่างใดนะเพราะอลิเซนก็อยู่ตรงนั้นด้วยก็เป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับจุดแตกต่างกันในซีซั่นสองตอดที่หนึ่หรับวันนี้พบก,กันใหม่ในสัปดาห์หน้าในตอนที่สองสำหรับวันนี้สวัสดีครับ